ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีโครงการตรุษจีนนี้มอบโลหิตเป็นมงคลชีวิตระหว่างวันที่12ถึง18กุมภาพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสร้างกุศลซึ่งโลหิตที่รับบริจาคจะส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนสำหรับผู้ที่บริจาคครบ3เดือนแล้วสามารถกลับมาบริจาคได้อีกที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังและหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากสภากาชาดไทยยังคงมีความต้องการอีกมากในส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตและงานบริการโลหิตสถานีอากาศหัวหินเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโทรศัพท์022564300 022639600ถึง99ต่อ1101ค่ะผมก็มาบริจาคครั้งที่7แล้วนะครับก็เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ต้องการเลือดจริงๆแล้วก็การบริจาคก็จะช่วยทำให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นเนื่องในวันตรุษจีนนะคะของปีนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคโลหิตนะคะให้กับสภากาชาดนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะ